เปิดแกงก็หมดโค้ชทำอะไรนี่เปิดแกงก็เนี่ยมาเปิดแกงอ่อมโอ้ยไม่พอแม่ว่ามันจะน้อยไปแกงอ่อมอย่างเดียวเหรอมีอะไรบ้างมีต้มไข่แกงอ่อมกับไข่ต้มน้ำปลานะคะแกงอ่อมอันนี้หม้อเขาเรียกโค้ดหม้อเบอร์เท่าไหร่เนี่ยใครที่ไม่สบายเนี่ยต้องโอ้โหหม้อเบอร์64ไม่ใช่เบอร์56เหรอเนี่ยหม้อจำไม่ผิดนะครับไม่54แกงอ่อมทำไมใส่ผักอิตูน้อยอ่ะโอ้โหอ๋อแกงลาวธรรมดาใส่ปลาร้าเครื่องมันเนี่ยถ้าเป็นแกงอีสานไม่ว่าจะเป็นแกงลาวหรือจะแกงอ่อมก็ตามถ้าแกงลาวก็ใส่น้ำเยอะหน่อยเนี่ยใส่ฟักเนี่ยคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงต้องโครกเยอะๆใส่แล้วทีนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปเอาไก่มาผัดแล้วก็ใส่น้ำปลาเมื่อไก่สุกก็ใส่น้ำปลาลงไปแค่นั้นแล้วก็ปรุงรสแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออีตูนะคะทุกคนจะต้องเข้าใจว่าอีตูคืออะไรอีตูก็คือใบแมงลักมันถึงจะเป็นแกงลาวในรัชกาลที่2นี่มีแกงอ่อมนะคะที่ขึ้นโต๊ะเสวยในกาบเหชมเครื่องขาวหวานชื่อว่าแกงอ่อมที่ขึ้นโต๊ะเสวยในรัชกาลที่2นะคะอันนี้ก็เกือบอันนี้เบอร์60กว่านะอย่าลืมว่าวันนี้แม่ไปนับแล้วคน60คนนะโค้ชคน60คนต้องไข่ต้มน้ำปลาไข่ต้มน้ำปลาอร่อยอร่อยมาร์ครู้ไหมคำว่าอร่อยอร่อยไข่ต้มน้ำปลานี่พูดมันเพราะจริงๆก็คือ เข้าใจหรือยังช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะคะกินให้อร่อยนะคะ มีข้าวเหนียวเลยครับแม่โอ้มีข้าวเหนียวว่าพี่รุ่งเคยทำของหวานใส่ข้าวเหนียวมือโอ้มีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวใส่ในนี้นะคะเนี่ยก็ของหวานก็เตรียมไว้ทำตอนเย็นอือให้เด็ก60คนนะแม่ไปนับนะ60คนแล้วนี่มีไข่ต้มกับของหวานแล้วก็แกงเอาทำไมข้าวหุงต้องหุง2หม้อมาร์คต้องหุงข้าว2หม้อนะลูกโอเคโอเคดูให้ดีอย่าให้ไฟไหม้หม้อไฟไหม้หม้อไม่ดีเข้าใจไหม